ใบหม่อนแฟนแจ็คโพสต์ลั่นปมคู่รักคบเพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายชายรักจริงหญิงขอลานางเอกสาวโพสต์ลั่นงานนี้ใบหม่อนแฟนแจ็คแฟนฉันโพสต์ลั่นหลังโดนโยงคู่รักคบเพื่อผลประโยชน์แต่ฝ่ายชายหลงรักจริงผู้หญิงขอลาจากกรณีเพจอรรถรสได้สรุปเรื่องราวหลังมีกระแสเมาถึงคู่รักสายเอาใจคบหาเพื่อผลประโยชน์สุดท้ายผู้ชายหลงรักจริงๆแต่ผู้หญิงขอลาโดยฝ่ายชายเป็นฝ่ายไปจีบฝ่ายหญิงก่อนเพราะเห็นแล้วตรงสโป๊กตอนแรกฝ่ายหญิงโดนเพื่อนเตือนเยอะว่าอย่าไปคบเพราะผู้ชายเจ้าชู้แต่ฝ่ายหญิงก็ลั่นว่าเอาอยู่แน่นอนหลังคบกันฝ่ายหญิงก็มัดใจฝ่ายชายได้จริงจนฝ่ายชายก็ไปได้ยินข่าวว่ามีคนมาตามจีบฝ่ายหญิงเลยสั่งว่าอย่านอกใจแต่ฝ่ายหญิงตอบกลับประมาณว่าคบกันชิวๆอย่าจริงจังเหมือนที่บอกตอนแรกเราเอาผลประโยชน์นำหน้าให้ฝ่ายหญิงมีงานในวงการอย่าคิดจริงจังไม่ชอบเลยนั้นปรากฏงานนี้ชาวเน็ตโยงไปหาคู่ของแจ็คแฟนฉันกับนางเอกช่อง8ใบหม่อนกิตติยาทำเอาสาวใบหม่อนต้องออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วว่าใจเย็นอย่าโยงมั่วไอใบคลั่งรักคนนี้สุดตั้งแต่มีแฟนมาพร้อมทั้งโพสหัวเราะชุดใหญ่ด้วยไม่ต้องมาวิ่งเต้นสว.สมชายลั่นไม่คุยเพื่อไทยจี้ต้องชัดเจนจะแต่งเจ้าสาวคนไหนสมชายรับมีคนเพื่อไทยติดต่อมาขอคุยแต่บอกไม่ต้องมาพบหากให้พบก็เหมือนสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นสว.ย้ำชัดพอทอต้องเอาให้ชัดจะแต่งกับเจ้าสาวคนไหนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยส่งตัวแทนมาพูดคุยกับสว.เพื่อขอให้สนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าได้รับการติดต่อจากคนของพรรคเพื่อไทยจริงแต่ตนตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาพบเนื่องจากเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคอื่นไปพูดคุยหากจะแยกขั้วหรือสลับข้างก็ต้องเอาให้ชัดถ้ายังไม่ชัดก็ต้องเลื่อนออกไปทั้งนี้ตนเข้าใจว่าสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่หากให้มาพบก็จะเหมือนกับเขามาสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นกับเรามันไม่เหมาะสมซึ่งตอนที่พรรคก้าวไกลจะมาขอพบตนก็ตอบในแบบเดียวกันเมื่อถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอาพรรคก้าวไกลการมาคุยกับสว.ก็จะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนใช่หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าเราไม่ได้ติดที่จะมีหรือไม่มีพรรคก้าวไกลแต่ติดที่นโยบายมาตรา112และความมั่นคงแห่งรัฐการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่มีแนวคิดอันตรายรวมถึงการทำประชามติขอแยกตัวเป็นรัฐปัตตานีเราไม่ได้รังเกียจพรรคก้าวไกลแต่ขอให้เขาเลิกนโยบายบางเรื่องไปได้หรือไม่ถ้าเลือกได้เราก็ยินดีแต่จะให้เราไปโหวตคว่ำก้าวไกลแล้วไปเปลี่ยนสูตรแบบนี้ไม่เอามันไม่ใช่หน้าที่เราผมก็เห็นว่าไปชวนพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐมาคุยกันเยอะแยะไปหมดคุณจะเอาอย่างไรคุณก็ต้องบอกเราเหมือนผมเป็นแขกไปร่วมงานแต่งงานคุณจะเอาเจ้าสาวคนไหนก็ต้องเอาให้เคลียร์นายสมชายกล่าวต่อข้อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการติดต่อพูดคุยกับสว.คนอื่นหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าตนไม่ทราบเนื่องจากติดประชุมวุฒิสภาแต่เช้าแต่มีคนจากพรรคเพื่อไทยประสานมาแต่ตนคงทำหน้าที่แทนคนอื่นไม่ได้เหมือนกรณีพรรคก้าวไกลเคยติดต่อมาขอให้ตนเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสว.ซึ่งตอบไปว่าตนเป็นหัวหน้าใครไม่ได้ก็เหมือนกับที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกให้ตนไปเจรจากับคนบางคนตนก็ทำไม่ได้เช่นกัน
ฟุตโนตรากฐานปรากฏการณ์พร้อมบนจุดโจทย์แหลมคมการเมืองการปรากฏขึ้นของการเคลื่อนไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมอันนำโดยนายสมบัติบุญงามอนงในพื้นที่แยกอโศกมนตรีบนถนนสุขุมวิทสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะประสานพลังได้อย่างเด่นชัดเป็นพลังจากการเคลื่อนไหวในปี2553เป็นพลังจากการเคลื่อนไหวในปี2563และเป็นพลังเนื่องแต่เลือกตั้ง2566เหมือนกับการเลือกตั้ง2566จะเน้นไปยังส้มก้าวไกลแต่หากฟื้นภาพจากปรากฏการณ์3ย่านมิดทาวน์อย่างประสานกับปรากฏการณ์เซ็นทรัลพระราม2ก็จะอย่างลึกได้ถึงรากฐานและความบันดาลใจนั่นก็คือความบันดาลใจจากปรากฏการณ์เยาวชนปลดแอกและปรากฏการณ์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอันมีจุดเริ่มจากเดือนกรกฎาคม2563พลันที่การนัดหมายและบริหารจัดการการชุมนุมตกอยู่ในมือและความรับผิดชอบโดยนายสมบัติบุญงามอนงเท่ากับบรรดาความชัดเจนของการเคลื่อนไหวหลังรัฐประหารเดือนกันยายน2549ล้วนตกผลึกให้สัมผัสได้จากแยกอโศกมนตรีภาพที่เห็นในตอนค่ำของวันอาทิตย์ที่วันที่23กรกฎาคมแม้จะประสบอุปสรรคจากสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องกระนั้นก็มีอาจสกัดขัดขวางการเดินทางมาร่วมของมวลชนเป้าหมายอยู่ที่การยืนยันต่อความชอบธรรมที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลบนฐานแห่ง311เสียงนั่นก็คือหากนายกรัฐมนตรีไม่เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ต้องเป็นไม่ว่านายเศรษฐาทวีสินไม่ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรไม่ว่านายชัยเกษมนิติสิริจะเป็นอื่นไปมิได้หลักการนี้จึงเท่ากับเป็นการสื่อโดยตรงไปยัง250สว.เท่ากับเป็นการยืนยันต่อพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้านี่คือวาระอันสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมและจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบและการเข้าร่วมของมวลชนว่าจะก่อเป็นกระแสขึ้นมาได้หรือไม่หากมองจากภาพการเคลื่อนไหวอันก่อรูปขึ้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นมาอาจดำเนินไปอย่างสะเปะสะปะไม่อึกกระทึกครึกโครมอย่างที่คาดหมายในเบื้องต้นแต่หากสัมผัสพร้อมก็จะประจักษ์ในความพร้อมเป็นความพร้อมที่เสนอต่อฝ่ายที่ต้องการสกัดขัดขวางแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าของพรรคก้าวไกลไม่ว่าของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีพรรคก้าวไกลเป็นองค์ประกอบสำคัญนี่คือคำถามนี่คือโจทย์ทางการเมืองที่กำลังแสดงพัฒนาการและการเติบใหญ่หรือไม่อย่างไร